ำหรับคนที่ดูรายการเพื่อนใหม่แล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่แฮปปี้นะที่ต้องขอโทษสำหรับคอนเทนต์ที่เราอาจจะคิดน้อยเกินไปหรืออาจจะแบบไม่ได้ดูให้แบบถี่ถ้วนไม่ได้สกรีนกันอย่างดีมากพออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอโทษแต่ส่วนในเรื่องของพี่อ่ะพี่ก็เหมือนที่กี้ลง IG อ่ะเนาะเหมือนที่กี้ลง IG ขอแบบพูดตรงนี้ย้ำอีกครั้งนึงเลยแล้วกันว่ากี้ไม่ได้พูดถึงเบลล่าแล้วตัวกี้เองกับเบลล่าเองก็คือไม่เคยมีปัญหากันทั้งในอดีตและปัจจุบันเราไม่เคยมีเรื่องกันไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยมีอะไรกันเลยก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบลล่าเลยที่กี้แชร์คือกี้แค่ไม่ได้คิดที่จะแบบมาทำร้ายใครเนาะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะมาแฝงใครด้วยเราแค่พูดถึงประสบการณ์ที่เราเจอก็เหมือนบุคคลคนนึงอะค่ะว่าแบบว่าเราในชีวิตนี้เราเจออะไรมาบ้างมันก็ต้องเจอทั้งคนดีทั้งไม่ดีทั้งมันเป็นปกติของชีวิตคนคนนึงอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบมาเล่ามาแชร์ให้ฟังว่าเราเคยเจออะไรบ้างทีนี้เราก็ดูไม่เขาจบเศรษฐศาสตร์อ่ะเขาแบบเขาโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยเราเรื่องบัญชีไม่ค่อยแบบเก่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบเป๊ะกว่าเราอะไรกว่าเราก็เขาสามารถจัดการได้หรือเราเป็นฝ่ายแบบว่าคุมงบหมายความว่าอนุมัติแค่นี้พอคือที่จริงอ่ะกี้ก็จะรู้ว่าอันเนี้ยราคามันต้องแบบประมาณไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบก็จะคอยดูให้ว่าโอเคเนี้ยมันสมเหตุสมผลมั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใช่แต่เราก็ไม่อยากจะแบบคุมงบแบบมากจนเกินไปเพราะเราเข้าใจว่าบางทีบางอย่างมันก็ต้องใช้ตังค์อ่ะโอ้มันก็ต้องลงทุนใช่มันจะแบบว่าไอ้เหลือเป็นธุรกิจครอบครัวได้มั้ยคะกี้คือที่จริงเป็นของเขาเลยค่ะใช่ก็คือเป็นค่ายเพลงของเขาแต่ว่าอะไรที่เราช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ช่วยเต็มที่ใช่อย่างแบบช่วยเพื่อนช่วยอะไรไม่กี้ไม่ได้มีแบบว่าความสามารถทางด้านนั้นขนาดนั้นแต่ยังแบบจัดงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยจัดงานอีเวนต์ว่าอาจต้องมีอะไรบ้างต้องมีแบ็คดรอปนะต้องมีแบบนู่นนี่นั่นเพื่อนโง่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเมียในห้างเป็นสวัสดิการเป็นสวัสดิการก็แบบก็เลยจะดูพวกเงี้ยต้องมีกับข้าวนะต้องมีของแจกนะต้องมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีเทลเล็กๆอ๋อใช่ใช่มาเป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนคนมาอะไรเงี้ยวันนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะเปิดค่ายของตัวเองตอนนั้นเขาปรึกษาเราก่อนไหมฮะกี้คือที่จริงอ่ะเขาก็พูดนานแล้วเพราะว่าคือด้วยความที่ฮิปฮอปคอมมูนิตี้อะค่ะมันก็จะเหมือนแบบพี่น้องอะไรถามกันฟีเจอริ่งกันไปกันมานู่นมานี่มานั่นอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเขาอะอยากจะสร้างคอมมูนิตี้ก็คือเหมือนแบบเพื่อนฝูงอยู่ในกลุ่มเดียวกันเวลามีอะไรมันก็จะคือสามารถช่วยเหลือกันได้เขาว่าตอนแรกอะไม่อยากเรียกว่าเป็นค่ายด้วยซ้ำเพราะว่าเขาไม่ได้แบบไม่ได้จะมาเอาผลประโยชน์จากการแบบเอาเด็กมาทำหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการแบบว่าเอาเพื่อนมาทำงานด้วยกันเอารุ่นน้องมาทำงานด้วยกันแล้วอยากให้แบบเป็นแบบหลากหลายสไตล์ไม่อยากให้แบบว่าเป็นฮิปฮอปอย่างเดียวเพราะว่ามันสามารถที่จะแบบครอสกันไปครอสกันมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าแต่มันพูดยากถ้ามันแบบมันต้องพูดว่าเป็นค่ายแหละไม่งั้นมันไม่เข้าใจอ่ะมันงงไม่งั้นคนงงใช่เราก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะก็เปิดตัวเป็นค่ายไปเลยเป็นค่ายเพลงไปเลยรับทําอะไรบ้างก็บอกเขาไปให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าแบบทำเงียบๆอยู่มันก็ไม่มีคนรู้อันนี้ถือเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของเขาแล้วนะถ้าสำหรับเป็นโปรเจกต์เพลงก็ถือว่าใหญ่ที่สุดที่ทำค่ะบอกเขามีความเครียดไหมคะระหว่างเตรียมงานเตรียมตัวต่างๆก่อนจะเปิดตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าเครียดแต่ว่าเหมือนดีเทลมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนที่จะทำอ่ะไม่ได้คิดว่าดีเทลมันจะเยอะขนาดนี้แต่พอแบบงานถึงก็อุ้ยอันนั้นยังไม่ได้มีแล้วอันนู้นใครดูอันนี้ใครดูอะไรเงี้ยแล้วพนักงานเราก็ไม่ได้แบบมีเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ต้องแบบช่วยเหลือกันมาอะไรที่ไม่รู้ก็อาจจะแบบต้องแบบโทรถามเพื่อนว่าคนที่เขาเคยจัดอีเวนต์อะไรเงี้ยเราก็ถามเขาว่ามันต้องยังไงต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากสิเดี๋ยวเขาก็มันไส้ออกมายังไงนี่คือของขวัญวาเลนไทน์ครอบครบรอบคือที่จริงอ่ะเราอยู่ด้วยกันมา8ปีค่ะใช่ครบรอบ8ปีเขาก็แบบอยากจะให้เป็นหลักคือพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากให้คือเรามีแหวนแต่งงานอยู่แล้วที่คุณพ่อซื้อคุณพ่อพี่ป๊อกอะค่ะเขาให้มาแล้วก็มีแหวนที่แบบเอาไว้ใส่แบบง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะอีกอันนึงปกติอ่ะกี้จะใส่เม็ดอันที่เป็นอันง่ายๆอ่ะ
อันนั้นตลอดเพราะว่าอาบน้ำออกข้างนอกนู่นนี่นั่นแล้วก็คือจะใส่อันนั้นตลอดอะไรเงี้ยค่ะใช่ไม่ได้ต้องระวังตัวมากก็เลยใส่เป็นอันนั้นตลอดแต่เขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนแบบให้แหวนแต่งงานจากด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเป็นเงินของพ่อเขาเขาเลยอยากจะให้แหวนแต่งงานอ่ะที่เป็นแบบด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเองก็ใช้เวลาเก็บเงินอยู่8ปีเป็นแสบตาแบบอะไรผมมันอะไรติดแล้วนะกี้ไอ้ตอนที่เราเข้าไปเองอะว่าผู้กองไอ้เขาเป็นผู้กองไอ้เขาเป็นคนหาเขาเป็นคนช่วยหาคือผู้ชายเขาจะแบบว่าไม่ได้รู้ว่าต้องแบบอะไรยังไงแต่พี่ไอ้อะเขาชอบคือเขาเป็นคนชอบเพชรพลอยชอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเขาก็เลยเป็นคนช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเขาซื้อให้เรานี่คือเขาบอกเราก่อนไหมหรือว่าเขาปรึกษาไหมหรือว่าเขาแบบเอามาเซอร์ไพรส์เลยเอามาเซอร์ไพรส์เลยเอามาเซอร์ไพรส์เลยแต่เราอะไรก็ได้อะเราแค่แบบเขาให้เราก็แฮปปี้ชอบหมดตอนนั้นยังรีแอคกับเขาไปไงบ้างคะตอนที่เขาเปิดออกมาตกใจเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่เราไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้อ่ะคือแน่นอนสมมติว่าเราคิดว่าเขาจะซื้อเวลาที่แบบแฟนจะซื้อของให้ที่มันเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนมากมันก็จะเป็นของที่มันสามารถใช้ด้วยกันได้ของที่สามารถใช้ด้วยกันได้อย่างเช่นซื้อรถอ่ะซื้อนาฬิกามันแบ่งกันใช้มันจะใช่สุดกี่รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกคุ้มอ่ะที่แบบว่าเขาเสียเงินไปแล้วเขาใช้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะแบบส่วนมากน่าจะเป็นอะไรอย่างนั้นก็เลยคิดว่าสิ่งเนี้ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เขาจะแบบจะซื้อให้เราเลยคาดไม่คิดไม่คาดไม่ถึงไม่ใช่ไม่คิดเลยเพราะว่ามันแบ่งกันใช้ไม่ได้มันแบ่งกันใช้ไม่ได้แล้วก็เลยคิดว่าไม่น่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเซอร์ไพรส์แบบฮะซื้อให้เหรออะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าของปลอมตอนแรกคิดว่าของปลอมใช่ตอนแรกคิดว่ามาแกล้งคิดว่าแกล้งคิดว่าแบบของปลอมป่ะแกล้งฉันหรอแล้วกี่กะรัตก็แถบๆนั้นล่ะค่ะ10แถบโอ้โหแถบนั้นล่ะแต่ถ้าวันนั้นได้มาก็คือย้ายไอ้วงที่อยู่เดิมออกไปอีกทีนึงเลยย้ายเลยเก็บเลยโทษทีนะคะคุณพ่อแล้วก็เก็บปีต้องให้เลย8ปีที่ไม่ได้ให้เขาแบบเป็น8ปีอ่ะก็แบบคือที่จริงอ่ะเราก็บอกเขานะบอกว่าเราก็ทำงานเราก็อยากจะให้ของคืนบ้างแหละอ่ะแน่นอนเนาะเวลาแบบแฟนให้ของเราก็อยากจะให้ของคืนอะไรที่เขาชอบเราก็แบบแอบมีแบบให้กุบกิบแต่เราก็บอกว่าแบบพูดตรงๆเลยนะให้เท่านี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเราทำงานได้แบบว่ามันน้อยลงมันก็ได้มันก็มีแต่มันก็เราไม่ได้แบบมีเขาเรียกอะไรอ่ะเราไม่ได้มีเท่าเขาอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีเท่าเขาเราก็บอกเขาตรงๆว่าเราก็ทำงานทุกวันนี้ได้ทำงานหาแบบเชื่อซื้อของให้คุณสามีนะคะไม่ใช่อะไรก็เราก็แบบอยากให้เขาคืนบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราให้เขาเป็นอะไรคะส่วนมากที่ซื้อนาฬิกาให้เพราะเป็นของถือเป็นเหมือนการลงทุนได้ด้วยก็เขาชอบด้วยหนึ่งเรื่องจากของที่เขาชอบหนึ่งแล้วก็เป็นการลงทุนด้วยแต่ก็ไม่ขายอยู่ดีอ่ะไม่อยากเรียกว่าการลงทุนเลยก็ส่วนมากจะเลือกเป็นของที่เขาชอบค่ะอืมเพราที่ผมเข้าใจไรตาปล่อยจังหวะค่ะมาจากเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่องราวที่คุณเลยจะมาเดี๋ยวคุณชายแล้วเดี๋ยวมาพูดก็สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นน้องกี้อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ดูรายการเพื่อนใหม่แล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่แฮปปี้นะกี้ต้องขอโทษสำหรับคอนเทนต์ที่เราอาจจะคิดน้อยเกินไปหรืออาจจะแบบไม่ได้ดูให้แบบถี่ถ้วนไม่ได้สกรีนกันอย่างดีมากพออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอโทษแต่ส่วนในเรื่องของกี้อ่ะกี้ก็เหมือนที่กี้ลง IG อ่ะเนาะเหมือนที่กี้ลง IG ขอแบบพูดตรงนี้ย้ำอีกครั้งนึงเลยแล้วกันว่ากี้ไม่ได้พูดถึงเบลล่าแล้วตัวกี้เองกับเบลล่าเองก็คือไม่เคยมีปัญหากันทั้งในอดีตและปัจจุบันเราไม่เคยมีเรื่องกันไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยมีอะไรกันเลยก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบลล่าเลยที่กี้แชร์คือกี้แค่ไม่ได้คิดที่จะแบบมาทำร้ายใครเนาะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะมาแฉใครด้วยเราแค่พูดถึงประสบการณ์ที่เราเจอก็เหมือนบุคคลคนนึงอะค่ะว่าแบบว่าเราในชีวิตนี้เราเจออะไรมาบ้างมันก็ต้องเจอทั้งคนดีทั้งไม่ดีทั้งมันเป็นปกติของชีวิตคนคนนึงอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบมาเล่ามาแชร์ให้ฟังว่าเราเคยเจออะไรบ้างแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกใบ้อะไรเลยเราไม่ได้บอกใบ้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราไม่ได้บอกใบ้ว่าอายุใกล้เคียงเราไม่ได้บอกใบ้ว่า
ขาทำอาชีพอะไรเราไม่ได้บอกใบ้อะไรเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเราไม่ได้ชี้นำไว้ใช่เราไม่อยากจะชี้นำว่าเป็นใครแต่เราก็แค่เล่าว่าเออเราเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าทุกวันเนี้ยเราก็ข้างหลังตอนนี้ฟังที่ไม่รู้เรื่องต่อแล้วตอนนี้มีพี่ได้มีโอกาสได้แบบต่อสายตรงหรือคุยกับเบลล่าโดยตรงหรือยังว่าเอ้ยขอโทษนะทำให้เบลล่าโดนพักทีอะไรอย่างเงี้ยคือที่จริงตัวเบลล่าเองอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่เกี่ยวอะไรใช่ว่าสิ่งที่กี้พูดอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาเพราะอย่างที่เราบอกว่าอยู่กันแค่2คนแล้วเบลล่าก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้เคยมีเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าก็เราก็มีส่งไปบอกเขาพี่กังวลใจไหมพี่ว่าแบบว่าพอมันเป็นเรื่องราวเราโดนพาดพิงโดนโยงแล้วพวกนี้อะไรเงี้ยเราจะมีปัญหากับเพื่อนในวงการหรือคือที่จริงของกี้ส่วนตัวกี้รู้สึกว่ามันแทบจะโยงอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ากี้ไม่ได้บอกพี่ไม่ได้บอกใบแล้วมันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แค่2คนใช่ก็เลยโพสอย่างเงี้ยคือเราไม่อยากให้คนเข้าใจผิดเลยมากใช่คือคนน่ะเข้าใจผิดเยอะเข้าใจว่ากี้อ่ะพูดถึงเบลล่ากี้ก็เลยวันนั้นก็เลยแบบตัดสินใจลงไปเลยเพราะว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อ่ะใช่บางคนก็บอกว่าแบบไม่ทันแล้วบอกไม่ทันแต่ว่ามันไม่ใช่จริงไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าใช่เราก็จะบอกว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยเราถ้าใช่เราก็จะไม่ปฏิเสธก็ได้เงียบๆไปใช่แต่ว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จริงๆอ่ะอันนี้คือแบบยืนยันว่าไม่ใช่จริงๆแต่พอในเทปมันนอกจากคำถามที่มันมีคำถามฝั่งของยิมกับไมค์มันก็เลยเป็นมัดรวมกันว่ามันคือใช่คนอาจจะคิดว่าเหมือนแบบว่าเราพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องหรือบางคนอาจจะไม่ได้ดูเทปเต็มๆอะไรเงี้ยดูที่แบบตัดมาเพราะว่าคำถามของกี้อยู่ท้ายๆเลยมันคนละคำถามที่แบบมันคนละพาร์ทคนละคำถามแยกกันอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ถามว่าเครียดไหมเราก็เสียใจที่คนเข้าใจผิดนะเสียใจว่าคนที่เข้าใจว่าคนเข้าใจผิดคิดว่าเราแบบว่าคิดร้ายกับเขาหรือว่าแบบจะมาแฉคนอื่นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเจตนาเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำร้ายใครหรือจะมาแฉใครหรือจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าเราก็มนุษย์คนนึงอะเนาะเราก็มีการแบบพูดแล้วมันเป็นคือกี้รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ของกี้ที่กี้เจอมาจริงๆถึงแม้ว่าในอดีตเราอาจจะเสียใจกับมันแต่ปัจจุบันเราก็แบบเราก็ไม่ได้เราก็ปล่อยผ่านไปแล้วเราก็แค่แบบมาแชร์ให้แบบเพื่อนๆหรือคนอื่นๆฟังว่าเออแบบเราก็เจอนู่นนี่นั่นมานะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเราไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่นนายกอนายขอหรือแบบบ้านข้างบ้านมาพูดเมาอะไรเงี้ยมันคือเรื่องของเราแล้วอย่างที่บอกว่าเราอ่ะไม่ได้ชี้นำชี้ใช่เราไม่ได้ชี้นำเลยแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันแทบจะไม่สามารถโยงไปได้เพราะว่าเราไม่ได้ใบอะไรเลยเราไม่ได้ระบุอะไรเลยอย่างที่บอกค่ะอย่างน้องใหม่เองเขาบอกว่าเขาสนุกเขาดีใจมากว่าแบบเพื่อนที่ร่วมแก๊งคนนั้นที่ถ่ายด้วยกันคือทุกคนแบบว่าค่อนข้างเข้าใจเพราะเขากลัวว่าเป็นความผิดเขาที่แบบเอาคอนเทนต์นี้มาลงอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เครียดคือเขาอะเสพเขาเรียกอะไรอะเสพโซเชียลเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเราดูไหมเราก็ดูนะแต่ถ้าพอแบบถึงจุดหนึ่งที่มันแบบที่เราไม่สามารถทำอะไรได้อะไรเงี้ยเราก็คือเราเข้าใจแล้วเราก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเราเข้าใจมากๆเลยไม่ได้เข้าใจอย่างที่บอกว่าถ้าแบบคนที่แบบเข้าใจผิดคิดว่าแบบว่าเราพูดถึงเบลล่าหรือว่าแฟนคลับเขาที่แบบไม่พอใจอะไรเงี้ยเราวันนี้เราแบบอยากจะขอโทษด้วยเหมือนกันนะว่าคือนอกจากว่าจะไม่ใช่แล้วเราก็ขอโทษที่อาจจะแบบทำให้แบบรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่มันมีไวรัลไปแล้วเนี่ยฮากี้เพื่อนๆหรือผู้ใหญ่ในวงการหรือในคนในช่องเนี้ยโทรมาหาเราเยอะไหมพอคนมันแบบไปเดาว่าเป็นคนนั้นแน่เลยคนนี้เป็นเหตุการณ์นั้นแน่เลยเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยคือถ้าเพื่อนที่สนิทแบบสนิทจริงๆอ่ะก็จะรู้อยู่แล้วเพราะอย่างที่ในนู้นก็มีบอกอยู่แล้วว่าเราอัดเสียงอ่ะเราอัดเสียงแล้วก็แบบมีแบบคือเอาตรงนะที่อัดเสียงนะไม่ได้เพื่อที่จะแบบว่ามาดิสเครดิตหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอกับตัวแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะอัดเสียงเอาไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้
เก็บไว้จำอะว่าในวันที่อยู่มันสองคนเขาไม่ได้น่ารักกับเราเพราะฉะนั้นในวันที่แบบว่าเวลาผ่านไปกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่กี้อะเป็นคนที่พอเวลาผ่านไปแล้วคนคนนั้นมาแบบเป็นยังไงเฮ้ยทำดีกับเราอะแล้วเราลืมแล้วเราลืมอัดไว้อะเพื่อที่จะเตือนสติว่าอย่างโง่แล้วโง่อีกอย่างโง่ซ้ำโง่ซากใช่เพราะว่าเรามันเข้าใจว่าเวลาคนเรื่องที่ดังเราพูดจะเล่าให้คนอื่นฟังหรือพูดถามว่าเราแต่งเรื่องแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เราคือนอกจากเพื่อนที่สนิทจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจว่าเออเพื่อนเราแบบไม่ไปพูดต่อไม่ไปอะไรต่อแต่ว่าเราเองก็ยังไม่เชื่อหูตัวเองเหมือนกันเราถึงขั้นต้องแบบว่ามาเปิดฟังอีกทีนึงว่าเอ๊ะฉันเข้าใจในสิ่งเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วเราหัวเดียวเราก็ไม่ไหวเนาะเราก็ต้องให้เพื่อนมาแบบมาช่วยดูว่าวิเคราะห์หน่อยช่วยวิเคราะห์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแชร์กันว่าเราไม่มีเจตนาที่จะอยากเอามาแชร์ใช่มันพี่มันเรื่องมันผ่านมาจะ10ปีแล้วถ้าสมมุติว่าไอ้นั่นน่ะเราก็คงแบบว่าใช่แต่ว่าอันนี้คือเราจะรู้ไงหลังจากอัดเสียงเรารู้ไงเขาตอบมาอะไรนะคะว่าเราอัดเสียงในหลังจากนั้นเราก็ยังรู้ไงกับคือที่จริงอ่ะหลังจากนั้นน่ะเราก็มีแบบร่วมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกว่าพอเหมือนเราเหนื่อยอ่ะเราพูดตรงๆเลยนะเราเหนื่อยเวลาที่แบบข้างหน้าแบบเป็นหน้าเออแล้วพอแบบลงจากเวทีแล้วมันเป็นอีกอย่างนึงหรือแบบพอไม่มีคนอยู่กัน2คนแบบเป็นอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกเราเหนื่อยอ่ะเพราะว่าชีวิตจริงคือในชีวิตเราเล่นละครก็แบบเหนื่อยแล้วเป็นคนอื่นแล้วแค่เล่นละครก็เป็นคนอื่นมาในวันที่ไม่เล่นละครอ่ะขอเป็นตัวเองบ้างเถอะอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่หนูบอกแล้วไงว่าไม่ใบ้ไม่ชี้นำไม่ใบ้ไม่พูดวันนี้จะไม่พูดอะไรเยอะแล้วนะเดี๋ยวหลุดไม่ได้แต่คลิปยังอยู่ใช่ไหมคลิปเสียงยังอยู่ใช่ไหมเราก็เก็บไว้เตือนสติตัวเองช่วยวิเคราะห์ไหมไม่ช่วยวิเคราะห์เนี่ยพี่จะไม่บอกใครหวังดีกับเราเฉยเลยอ่ะพูดอีกแต่ว่าคนนั้นคือใครบอกเขามาแจ้งไม่ทราบว่าไม่มีทางไม่คืออย่างที่บอกกี้ไม่ได้ใบ้อะไรไม่ได้บอกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นเพศไหนอะไรยังไงกี้ไม่ได้บอกว่าอายุเยอะกว่าอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าหรือทำงานอะไรเราไม่ได้บอกเลยเพราะฉะนั้นมันกว้างมากมันกว้างมากแล้วกี้อยากยุติดราม่านี้ไงอยากจะบอกไอ้คนนี้เสพข่าวนี้หรือเขากำลังสนุกกับจอยกับดราม่านี้ไหมพอเถอะเพราะอย่างที่บอกว่ากี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าอยากจะแบบอยากจะคิดไม่ดีกับใครอะไรเงี้ยเราแค่เล่าประสบการณ์ว่าเราเจออะไรมาบ้างเหมือนเราระบายกับพี่อ้อยพี่ชอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนึกออกใช่ไหมคิดว่าทุกคนอะทำงานมันก็ต้องมีแหละมันก็ต้องมีบ้างว่าบอสไม่ดีเพื่อนร่วมงานไม่น่ารักอุ้ยคนนั้นเทคมันมีในทุกวงการอยู่แล้วเราก็แค่แบบพูดในสิ่งที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยไม่เราไม่เป็นตัวเองเมื่อกี้ถ้าเราต้องถ่ายคอนเทนต์หรือแชร์ประสบการณ์อะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยมันทำแบบกลัวหรือคิดเราก็จะระมัดระวังมากขึ้นเราก็จะระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเราก็เข้าใจมันก็ถือว่าเป็นการสอนเราเหมือนกันว่าบางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ถ้าไม่แฮปปี้เราก็ขอโทษด้วยจริงๆค่ะก็ขอผ่านไปเนาะให้จบเนาะใช่เพราะเราไม่ได้คือทุกคนที่ไปร่วมรายการวันนั้นไม่ได้มีใครมีเจตนาไม่ดีเลยใช่โอเค